นักข่าวไปถามท่านนายกนะครับที่อาคารรัฐสภาท่านนายกได้เปิดเผยบอกว่ายังไม่ได้ทราบเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบ.ตร.กรณีมีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ก็บอกเพียงว่าได้รับทราบจากสื่อนี่แหละแล้วก็มีความเป็นห่วงกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาโทษนะครับซึ่งก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนอันส่งผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของพี่น้องประชาชนนายกเศรษฐาบอกว่าเรื่องพนันออนไลน์มันผิดอยู่แล้วแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้องด้วยต้องตรวจสอบครับขณะเดียวกันก็ต้องให้เกียรติเนื่องจากตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะก็ต้องใหคนที่ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่ถูกกล่าวหามาชี้แจงด้วยเหมือนกันเมื่อถามท่านนายกบอกว่าท่านนายกมันเป็นเกมการเมืองแผนสกัดกั้นเก้าอี้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าท่านนายกบอกไม่ทราบเรื่องแผนการอะไรทั้งนั้นแหละครับแต่หน้าที่คือต้องดูแลทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งการพนันออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับหากมีการพิสูจน์ทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและมีความผิดด้วยมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องให้โอกาสบุคคลที่ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ตัวเองครับพูดอะไรมากเรื่องออนไลน์ก็ผิดอยู่แล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องนั่นแต่ก็ต้องให้เกียรตินะครับว่าจริงแล้วท่านก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะก็ต้องให้เกียรติท่านมาชี้แจงมาทำอะไรนะครับคนนี้ก็ยังแต่ยังไม่พูดคุยแล้วยังไม่มีการได้รับการรายงานเรื่องอะไรเบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับหน้าที่ผมก็คือดูแลเรื่องการกระทำให้ถูกต้องตามกฎหมายการพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบได้ว่ามีเกี่ยวข้องด้วยก็ผิดด้วยก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหนือสิ่งใดก็ต้องให้โอกาสบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยมาพิสูจน์ตัวเองด้วยนะครับนี่นะค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะการจะสั่งพักงานพักราชการหรือข้อกฎหมายทางตำรวจอะไรเนี่ยทางท่านนายกบอกว่าก็แล้วแต่บิ๊กต่อเลยให้ผบ.ตร.ท่านเป็นคนดูนะคะแต่เนี้ยมีรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามาอีกแล้วคุณผู้ชมรายงานข่าวนะคะย้ำว่ารายงานข่าวเขารายงานว่าพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ซึ่งเป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งท่านเนี่ยไปยื่นฟ้องผบ.ตร.ค่ะเกี่ยวกับประเด็นเหล่าที่ถูกกล่าวหามาทั้งหมดนี่แหละเว็บพนันไปเอี่ยวไม้ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก8คนเนี่ยโดยตามรายงานก็เขาระบุนะคะว่ายื่นฟ้องพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฐานความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฟ้องมาตรา157โอ้ท่านผู้ชมเราดูนะคะวุ่นยาวแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะไม่จบไม่ง่ายแล้วกำลังคิดว่าท่านนายกเนี่ยจะมานั่งหัวโต๊ะเป็นคนกลางไกลเกลี่ยหรือว่าเคลียร์ข้อพิพาทอย่าศึกจบศึกเหมือนที่สบก.ที่โคราชหรือเปล่านะคะต้องรอดูว่าหนังเรื่องนี้จะฉายยาวขนาดไหนแล้วบทสรุปสุดท้ายใครต้องรับผิดชอบนะคะถูกต้องครับนี่คือวงการสีกากีที่กำลังเดือดระอุอยู่ในขนาดนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นักข่าวก็ไปถามต่อประเด็นเกี่ยวกับหมุดของสปก.กับท่านนายกนะที่ลุกล้ำไปยังเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับก็เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของปมพิพาทเรื่องของที่ดินนะครับล่าสุดท่านนายกต่อมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ท่านนายกเองเนี่ยได้มีการไปคุยกับทั้งเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรวมไปถึงเลขาธิการของสปก.ไปแล้วและนักข่าวก็ไปถามว่าคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาระบุบอกว่าพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หลักพันนะค่ะแต่มันมีถึงแสนกว่าไร่นะฮะท่านนายกบอกว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามมันก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นไปตามไกด์ไลน์ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้มีการคุยกันดีอยู่แล้วลองฟังเสียงท่านนายกฮะก็มีการคุยไปแล้วนี่เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวไปแล้วนี่นะครับก็ตามกฎที่พูดไว้ตามที่เราพูดไว้ทางคุณชัยวัฒน์บอกว่ามันไม่มีแค่เป็นหลักพันแต่เป็นหลักแสนห้าหมื่นกว่าไร่จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามทีก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นไปตามไกด์ไลน์ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันดี